กัปตันเอ้ยใช่ไหมคินชีทลีดเดอร์ครับผมอเลโฮล่า7คินชีทจาก26เกมครับแต่นี่เป็นไงต่อให้คุณคินชีทสกอร์ที่ทำให้ทีมชนะ4เกมรวดครับเป็นทางด้านของนุยกาคริสเตียนพูลิซิชครับผมเป็นท็อปดาวซันโวอยู่ที่23ประตูแล้วก็แจ็คสันของวัตฟอร์ด20ประตูท็อปดาวซันโวของเราครับยิงมากที่สุดอยู่ที่16ประตูครับเป็นอดูเบโก้ครับผมอยู่อันดับที่8เลยนะแต่ท็อปแอสซิสต์ครับเป็นอันดับที่2ครับผมคือสมิธโรว์ที่11แอสซิสต์ครับผมแล้วก็คินชีทอาเรล่าอยู่อันดับที่4อันดับที่1เป็นฮูโกโยริส7เหมือนกันโอเค7กันยาวๆครับผมส่วนของเรา1มีติดมั้ยแชร์แชร์อันดับที่20ครับผม1กินชีสจาก7เกมบรรยากาศที่หน้าสนามครับผมเกมนี้เล่นที่ลอนดอนสเตเดียมเดี๋ยวเฮ้ยลอนดอนดาร์บี้3เกมติดเลยเหรอเราก็ลืมคิดไปว่าเวสต์แฮมของเราก็อยู่ลอนดอนกูก็ไปคิดถึงพวกสเปอร์เชลซีอาร์เซนอลมาอยู่ลอนดอนลืมคิดไปโอ้โหลอนดอนทีมเยอะนะถ้าอย่างเงี้ยแล้วนี่ครับหนุ่ยต้นหนุ่ยกาดเอ้ยลืมเปลี่ยนทรงผมเกมนี้ดวลกับแรมเดลด้วยดูแลของทีมเยือนไงครับผมอาร์เซนอลมาระบบ 4-3-3 ครับประตูเป็นแรมเดลแล้ววันบิสก้าย้ายออกจากแมนยูเซนเตอร์คู่ผมไม่รู้จักว่ะแล้วกลางดูดีๆทั้งนั้นแล้วดูหน้า3ครับผมมีฝั่งขวาอารันที่ผมไม่รู้จักแล้วก็สำรองมีทั้งอีซักมากาโยโก้ไอ้ปาโดกันครับผมขออภัยเกมเริ่มครับต้องลุยกันแล้วเปิดเกมบุกก่อนเลยครับเจ้าบ้านมาแล้วขึ้นขวาสวยเลยยังไงครับเคเลอร์ได้ซัดก่อนเลยอย่าเรียกว่าซัดเรียกว่าเตะทิ้งโหนี่ดาวลุกหมดเลยป่าวะตรงเซ็นเตอร์เขาอะคุณว่าจะเป็นเด็กเขาอยู่แล้วด้วยแล้วมาแล้วครับบุกโยซาก้าซาก้าช่องมีซาก้ามาที่โอเดกาดพิกัดแล้วลุยกัดแล้วอู้ยดีว่ากดซ้ายเขาไม่ตรงกรอบครับผมแต่ถ้าตรงก็มีโอกาสเซฟอยู่ช่องตรงกลางมาแล้วสวยครับผมที่แค่ไล่แล้วบอลสวนครับไปบ๊อบโอ้โหเขาขึ้นมาเยอะแล้วบ๊อบไปบ๊อบโชว์หน่อยบ๊อบโปรตีนนั่นแหละโอ้โหตอกส้นสวยชัดแล้วได้อยู่โฟเนลแล้วได้ซัดโอ้ยอย่าให้เขาเติมนานนั่นแหละสวยให้เลยบ๊อบไปเองบ๊อบบี้ฟิโรมไปแล้วครับพี่บ๊อบแล้วยัดโอ้ยได้ด้วยแล้วนี่ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ดูมาของบ๊อบบี้แล้วปาดโอ้ไอคนเปิดวอเวอร์แล้วครับคนจับมึงจับนิ่งได้ยังไงปากายุโอ้โหมึงโยสก้าสก้าไงสก้ากลับอีกแล้วโอ้โหมุมเดิมเลยวะวันมิดไม่ค่อยเติมแล้วสวยอุ้ยมีกัดแล้วมีกัดตรงตัวเก็บได้โอเคโฟนเอาเปลี่ยนซ้ายโคตรสวยครับสมิโลเอาโชว์หน่อยทำไมถึงปล่อยพี่ไปแล้วครับผมคิดถูกคิดผิดที่ปล่อยสมิโลแทงสวยจัดบ๊อบเข้าซ้ายแล้วเฮนบอลครับผมผู้บอกเลยครับซีซั่นนี้เวสต์แฮมซื้อกลับมาโอ้แทนจริงไม่เก็บมงไม่เก็บมือเลยแล้วโอ้เมลิโน่เอาหน่อยแล้วสวยงามโอ้ย2-0เมลิโน่เจอแล้ว45ที่ผ่านจังหวะถือว่าน้อยนะแล้วมาแล้วสวยเลยไปสัดไปสัดสายสัดเสย3-0โอ้พ่อพี่แข็งโป๊กดูจังหวะมาแล้วเขาเปิดเกมรู้ครับบ๊อบพี่โอ้โหนี่จะจัดครับผมตอนนี้ทีมถือว่าเข้าฝังมากๆอ่ะบิ๊กแมตช์ไม่ค่อยกลัวว่ะตอนนี้เดี๋ยวเราดูตอนเจอสเปอร์ครับสเปอร์เป็นหัวตารางอาร์เซนอลมันอันดับที่6มันก็กลางๆปะเดี๋ยวเราดูสเปอร์กับเชลซีอ่ะที่แบบอันดับ 4-5 อะไรประมาณนี้น่าจะสนุกอยู่มาแล้วโอ้โหโอริการ์ดก็เล่นไม่ออกเอาดิอุ้ยได้นะอู้โอเคอุ้ยแล้วนุ้ยการ์ดโอเคบีอุ้ยระวังแล้วนุ้ยการ์ดโอ้โหแล้วใครมาบังไอ้หน่อไม้ไอ้ฟัดเอ้ยเนี่ยจังหวะจะพุ่งครับผมติดหน่อดูบ้าบอคอแตกอ่ะดูดิจังหวะเนี่ยโอ้โหหน่อเอ้ยหน่อสวยก็เขาเล่นไปโอเคไม่ตึงอย่างที่ผมคิดว่ะผมคิดว่าจะโดนบุกมากกว่านี้ครับผมแต่ไม่เลยครับแล้วมาแล้วครับโอเคให้โอเคสวยเลยป๊อปซัดไม่ใช่ครับเป็นกับมาเวนการแล้วได้ซัดซ้ายติดบล็อกมาแล้วไอ้เหี้ยหนังคนละม้วนเลยนะถ้าโดนอีกอ่ะค่อยๆดูตำแหน่งดูตำแหน่งมาได้ด้วย
แล้วมีการต้องนี่ไงโอเคโอ้โหมึงขึ้นแค่นิดเดียวเองบ๊อบสวยเลยแล้วลงมาต่ำไปบ๊อบไปรอเข้าฮอตลูกสวยเอาให้ไหมไม่ครับมาริโน่ให้ที่บากายุไม่ใช่ครับบ๊อบโอ้ยลืมชื่อช่างแม่งแล้วสั่นไปก่อนเลยโอเคโอ้แต่มาอย่างนี้อันตรายโอเคตัดได้โอ้ชิบหายแล้วครับผมเดินหน่อยระวังโอเคแล้วนี่กันมาบอกสวยเคลียเข้าเลยดูในด้วยในข้างในนั่นไงรถนี่กันแล้วโอ้โหแล้วเป็นซาก้าบอกแม่ให้ดูข้างในโอ้ดูจังหวะมาครับผมเป็นอิซากล่างมาเรื่อยๆแล้วซาก้าหุบมาตรงไหนไม่รู้ครับแล้วโอ้โหถ้าผมล้มแบบทิ้งข้างผมว่าได้นะโชว์เก่าเลยอย่าเสียเตะมุมนะเดี๋ยวเล่มเดียวขึ้นมาผมอยากขึ้นมามุงแต่ถ้าอยากขึ้นไปมุงเนี่ยทีมเราตอนนี้ต้องแบบ 3-2 ต้องเป็นทีมเราโดนไปแล้วอู้สวยเลยไปแล้วครับผมสมิธโลโดนดิยิงทีมเก่าแล้วดีใจด้วยโอ้โหอ่ะผมโนคอมเมนต์ครับผม4-2มีการมามั้ยมีการไอ้นุ้ยมาดีใจกับเพื่อนหน่อยดุดันไม่เกรงใจใครรู้จังหวะแทงสวยจัดเลยบ๊อบบี้ใครบอกมึงเป็นตู้เย็นเอาไม้ไล่ตีมาเลยโอ้โหแล้วยิงดีด้วยระวังโอ้โหจะสุดเส้นพิงแล้วยังไงโอเคไม่เข้านั่นแหละสวยแล้วโอเคแล้วหวดแม่งมันนั่นแหละอย่าเห็นบอลนะครบแล้วจานโอเคโอ้4-2ถ้าเราไม่ได้จุดโทษลูกนั้นนะตอนเนี้ยผมว่าตึงปี๊ะโอ้คนนี้ซื้อกรรมการทุกเกมครับช่วงหลังเปอร์เซ็นต์การครองบอลอาร์เซนอลเหนือกว่าแต่จบสกอร์เราดีกว่าครับผมถึง3ครั้งผมรู้สึกเวสต์แฮมมันเป็นสไตล์รับแล้วสวนแล้วมันตอบโจทย์ตรงที่ว่ามีไอ้บอสปะตัวใหญ่ๆรถถังวิ่งชนแค่นั้นเลยที่ทำให้ทีมชนะได้อะแต่ก็ถือว่าโอเคครับตอบโจทย์นะเรื่องชัยชนะแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องรูปเกมอะที่เราควรจะได้เซฟครับแต่กองหลังก็ดีเกินไม่คิดจะให้เซฟเลยแล้วก็เป็นจ่าฝูงครับผมห่างจากนิวคาสเซิล4คะแนนเองเกมหน้าเจอเบอร์ลี่ผมว่าน่าจะไม่ลงนะแล้วเกมเบอร์ลี่ครับจบที่0-2ของเบอร์ลี่ครับผม ทีมเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ขอโทษสำหรับความหยาบครับบ้าโอ้ผมหมดคำซีว่าวครับผมสกิลพอยต์อีก4เราจะใส่อะไรดีวะตอนนี้คือใส่อะไรก็ได้อะคือเต็มจะไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วความแข็งแกร่งไหมเพื่อออกไปบวกหน่อยเหลืออีก2เหรอไปออกบอลสั้นสักหน่อยครับผมว่าเปิร์กทีมเพสผมจะถอดออกช่วงหลังพอทีมเพสแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้เซฟเลยเราลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่ามีอย่างอื่นที่ช่วยเข้มรับบ่าช่วง15นาทีนี่น่าสนใจเดี๋ยวติ้งไม่ต้องพูดถึงนะ99ครับผมค่าตัวนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกันใหญ่เลยอ่ะ200ล้านกว่าไม่รู้จะย้ายไปไหนแต่เดี๋ยวจบฤดูกาลนี้เดี๋ยวเราลองสเตตละ90ว่าจะมีทีมในพรีเมียร์ลีกยืนปะกลับมาเป็นสุดหล่อเหมือนเดิมดีกว่าเราแต่ประเด็นคืออันไหนนี่มันทรงแบบทอมฮอลแลนด์นี่ป่าวะนี่ทรงนี้ครับผมแต่เราลืมคาแรคเตอร์จริงนุยการปะนุยการมันต้องเป็นนักเตะหัวทองเว้ยแล้วก็หนวดเขาหน้าเด็กลองหน้าเด็กไหมหน้าเด็กกลัวจะขู่ใครไม่ได้นี่เป็นหนวดแค่นี้พอดูบรรยากาศที่สนามกันครับก็หน้าสนามแน่นเหมือนเดิมเกมนี้เกมเยือนใช่ไหมสนามสเปอร์ชื่อสนามอะไรวะท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอะไม่รู้เหมือนกันแล้วโอ้โหเอาอีกแล้ว11ตัวจริงของเรายังเหมือนเดิมนะครับชุดที่มอยคิดว่าดีที่สุดนุยการ์ดก็ได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งครับโดนบ่นโดนด่าสุดท้ายมันก็เอากูเป็นตัวจริงจะบ่นจะด่าทำไมละมอยมาดูรับเต็มๆกันดีกว่าระบบของเขาเป็น5-2-3ฮูโกโยริสประตูแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสครับผมโอ้โหตรงกลางๆผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมแล้วหน้าเป้าเฮนรี่เคนมีซอนฮึงมินยังอยู่สำรองอ่ะมีทีโมแวนเนอร์วิซูมายังไงบอลเลี้ยวออกมีตัววิ่งก็วิ่งตามไปดิโอเคระวังครับมาแล้วเดินหน่อยแล้วนุ้ยกัดโอ้ยสวยนะช่องเดี๋ยวดูสิโอเคค่อยดูช่องนุ้ยกัดแล้วอุ้ยเคลียร์โอ้ยสองที่ติดโอเคเฮ้ยรอสวนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเร่งครับโอเคแล้วบอลออกซ้ายโอเคระวังช่องเข้าหน่อยเอลิเคนนั่นแหละช่องสวยมีช่องไว้แล้วไม่แล้วนุ้ยกัดสวยครับผมโอเคโอ้โห0-0ครับผมครึ่งแรกแล้วสวยครับผมอุ้ยได้ระวังเอลิเคนเก็บตามมาเลยตามมาตินั่นแหละบี้มาแล้วนุ้ยกัดโอเคโอเคมีช่องนั้นอ่ะ
โอเคอู้ระวังเขาพิงเขาพิงแล้วเคนเอ้าอู้วีเลยกูโค้ชครับผมไม่ได้ทำอะไรย้อจะบ่นเลยหนาวะโค้ชโอ้เริ่มงอแงแล้วนะบอบบี้สับเลยแล้วตีสิบอย่าบอกนะยังครับโอ้ชีวิตกูไอ้ยสถานการณ์อย่างนี้มาอีกแล้วนาที71แล้วขออยู่จนจบเขาอาจจะแค่บ่นเฉยๆก็ได้แล้วบอลเสาแรกสวยแล้วไม่ได้โอเคตังกามาได้เอ้ยเดินหน่อยไล่มาเลยนั่นแหละเคนแล้วอุ้ยนุ้ยกัดแล้วโอ้ยไปซะไม่ได้กันช่องตรงนั้นนะมึงเดินชิดนี่โอ้ย1-0เลยครับผมดูจังหวะมาผมจะออกแค่ตรงนี้แล้วแต่เนี่ยโอ้โหแล้วกูไปแล้วบอกแล้วผมไม่ได้ผิดอะไรเลยครับโค้ชแล้วบอลจบที่2-0ของสเปอร์โอ้โหคือกองหน้าเขาต่อบอลขึ้นไปยิงไม่ได้ลุยการ์ดก็พยายามเซฟแล้วโถบอยแล้วจ่าฝูงยังเป็นเรานะแต่โอ้โหดู1คะแนนดูแล้วเบียดกันโอ้โหถึงนาทีสุดท้ายดูจากทรงแล้วนะนิวแพ้แมนซิตี้มาครับผมแล้วแมนซิตี้วูไล่นิวแค่2คะแนนไล่เรา3คะแนนหลังจากนิวเจอแมนซิตี้นิวจะเจอกับใครอ่ะนิวคาสเซิลจะเจอกับมิดเดิลสโบร์ครับผมเดี๋ยวผมมีเกมเจอกับเชลซีอันดับที่6แล้วก็แมนซิตี้จัดแมนซิตี้พาร์ทนี้เลยป่ะล่ะแล้วตอนนี้ผมหลุดเป็นสำรองไปที่เรียบร้อยแล้วผมขอไม่จะนิ่งเองได้ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยครับแล้วโอเคกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งครับผมกับศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่เอาจริงนะที่กูไม่มั่นใจอ่ะไม่ใช่เป็นเพราะฟอร์มนะเป็นเพราะมันเป็นเพราะไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่อยู่ข้างบนเนี้ยแล้วตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ2แล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บเดียวนะอ๋อโอเคแข่งเท่ากันครับผมเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนที่หายแล้วถ้าแข่งเท่ากันคะแนนเท่ากันอยู่ที่67คนต่างประตูที่เสียเขาดีกว่าเรา1ลูกสถานการณ์น่าเป็นห่วงตอนนี้เครียดมากครับผมไม่คิดว่าอยู่ดีทีมจะกลายเป็นว่ามาลุ้นกันหนักหลังจากของเชลซีในเกมนี้ครับผมมา 4-3-3 ครับประตูเป็นเมนดี้เกมรับอุ้ยน่าสนใจว่ะแล้วโอ้โหสุดข้างหน้า3คนโอ้โหแล้วท็อปสกอร์เลอร์ครับพี่เตรียมพลิสิตแล้วดูสำรองโอ้โหมาโชว์ในลงสนามโอเคฝั่งขวาเหมือนเปลี่ยนครับผมแต่เคลเลอร์ยังอยู่บ๊อบบี้ยังอยู่ครับผมโอเคฟอนเนลเอาหน่อยขอ1ลูกก่อนมึงจะถลุงเขาเลยก็ได้เกมที่แล้วโมเมนตัมเสียเลยเพราะเนี่ยไม่เอานะแล้วช่องนั่นไงบ๊อบบ้าสวยแล้วบ๊อบด้วยซ้ายเซฟของแมนดี้ครับผมโอ้ดูจังหวะด้วยซ้ายแล้วตรงตัวจุดโทษเฮ้ยมึงเปิดเข้ามือก็เลยเอาจุดโทษเลยตอนนี้ต้องการ3แต้มครับทำอะไรก็ได้กรรมการต้องการเท่าไหร่ หยอกๆแล้วมาแล้วสวยครับฟอนเอาเล่นที่บ๊อบให้กับอเมริกาแล้วบ๊อบยังไงบ๊อบขึ้นกลับมาสองคนแล้วสวยครับผมแล้วเรียบร้อยโอเคมาแล้วทำก็ทำได้นี่หว่า 1-0 ครับผมจากทางด้านของบ๊อบบี้อู้แต่บ๊อบเขาไปทั่วจริงว่ะนี่ครับผมโอ้โหรอบนี้นี่ยากผมมองบอลกับลูกโป่งแม่งไม่ต่างกันเลยแล้วมาแล้วครับคิดเตรียมบริสิทธิ์ระวังครับตัวน่าจะยากอยู่โอเคนั่นแหละสวยครับผมแล้วอะไรอ่ะโอ้โหมุมกล้องเอาไม้มาตีกูเถอะมุมอย่างเงี้ยอยากจัดเลยแล้วนุ้ยกัดสวยโอเควินเมริโน่โดนจับเล่นตรงกลางเหรอเหมือนจะเล่นเป็นปีกซ้ายรอบนี้บ๊อบคองบอลสวยครับแล้วขึ้นขวาโอเคแล้วได้อยู่ฟอนเอายิงฟอนเอายิงขวาตัวขวาไม่รู้จักว่ะได้อยู่ให้ง่ายนั่นแหละเรียบร้อยอู้ยากไปกดเรียบไปเลยก็ได้บ้างพอมันต้องการ3แต้มแล้วมันตึงไงไม่รู้อะแล้วสวยครับผมเรียบร้อยแมนดี้โอ้โหสวยโอเคคุมโซนได้อยู่อู้ล้ำเป้าไม่รู้มาก่อนโอเคตัวกลางเป็นไงนุยโอเคไม่ฝ่าโอเคโอ้ยอยู่ไหนโอ้สวยแล้วคุณย่าโดนสิครับมึงไม่รู้จักกามาเวงก้าเหรอแล้วช่อง
ตามช่องเลยสวยมากบ๊อบนั่นแหละลูกบอลนิดเดียวแต่ถ้าก่อนนำก็ยังอุ่นใจอยู่อย่าอุ่นใจมากสวยโอเคไม่ได้แล้วอุ้ยโอเคโอเคกิตติ้งพลิสิตพลิสิตยัดกลางวะยัดกลางวะยัดกลางวะสวยครับโอ้โหหรือว่าจะยิงสวยมากพี่ข้างในมีตัวแล้วยังไงครับเคเนอร์สวยมากยัดได้อยู่ยัดอีกที่บ๊อบบี้ยิงไหมยิงเมื่อไหร่อ่ะโอ้โหของบอลเอาจบดีงี้อ๋อบ้าบอคืออึดอัดเกมแรกกับอาร์เซนอลโคตรเท่เลยเกมกับสเปอร์เริ่มดรอปไอ้เกมนี้ก็ดูตื้อๆแล้วนะสวยบอลวิ่งนั่นแหละแล้วพลิกเลยอืมไม่ใช่พลิกกับหลังตายอยู่บอลย้อนหลังได้ครับผมสวยมากยังไงเห็นบอลปะเห็นบอลปะไม่เห็นใครทั้งนั้นสวยบอลฟอนเอลพลิกแล้วบอลบี้2-0ครับผมแล้วเป็นบอลบี้โอ้ยอึดอัดมาตั้งนานสามแต้มไม่ค่อยพลิกโอเคได้อยู่ไม่เป็นไรโอ้ได้อยู่สวยรู้สึกกลางเริ่มเหนือกว่าแล้วตอนนี้สกอร์นำไงก็เลยรู้สึกว่าเหนือกว่าขึ้นมาหน่อยครับผมแล้วสวยเลยบ๊อบบี้ต่อสู้สวยจัดตัวกลางนั่นแหละครับผมก้าสั้นขวาสั้นขวาอืมไอ้ก้าก้าหน่อยก้าโอ้โหแล้วแน่นเลยว่ะอุ้ยสวยแล้วกลับมาเป็นการดีเซย์ดูมันแน่นจนผมไม่ได้เซฟเลยแต่เจอทีมเล็กเหมือนประมาทอะแล้วมาแล้วโอเคบ๊อบสวยเลยซ้ายกลับมาเป็นการซัดไหมยังครับผมแล้วดูโอ้โหจานเหลืองไม่เหลืองก็แดงเลยครับผมโอ้จานมันเข้าหนักมากด้วยนะแล้วโอ้โหโซแลไม่มีบอลเลยจานแล้วไม่มีใบหรือแดงต้องอย่างนี้ดีเล่นแรงเกินครับแล้วซ้ายของเมอร์ลินโน่นิ่มๆเลยโอเคไม่เป็นไรคองบอลจบอย่างนี้ก็ได้นะ2-0แล้วสวยตัวข้างต่อสู้โอ้ได้อยู่โอเคแล้วโอ้โหไม่พลิกยิงล่ะครับแล้วโอ้โหอย่างนี้ก็โดนโอ้โหกูก็ไม่รู้จะโหไหนแล้วจะเกมรับขนาดนี้ผมอยากเอาเนี่ยเวสต์แฮมชุดเนี้ยไปเจอกับระดับยุโรปจะเป็นยังไงวะเกมรับดีมากเลยดูเกมรู้ก็มาสวยเลยโอ้สวยต้องซัดแล้วซัดขวาซัดขวาโอ้โหรออะไรอ่ะแล้วซัดนี่ไงโอ้โหแทบอินอย่างสวยครับบอมบี้ดูจังหวะยัดกับผมนึกว่าไม่ดีแล้ววิ่งมาอ๋อยิงแต่ถ้าพวกมึงดีขนาดนี้ไม่ต้องมีกูก็ได้นะกูเริ่มเหงาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เซฟเลยอุ้ยสวยเอาดิเอาดิระวังไม่ยิงก็โดนดิโอ้โหผมไม่รู้จะพูดอะไรวะเซฟน้อยมากอ่ะพาร์ทเนี้ยกูคิดว่าเจอกับบิ๊กทีมขนาดนี้กูได้เซฟแบบมือหักอ่ะกลายเป็นว่าเกมรับเล่นดีเฉยเลยอุ้ยแต่เปอร์เซ็นต์การครองบอล50-50นะแล้วดูดิมันมีโอกาสยิง2ครั้งอ่ะบ๊อบบี้แฮตทริกเกมกับเชลซีโอ้ยอย่างนี้เราปามาดเขาไม่ได้แล้ววะอยู่ดีๆเขาก็เล่นดีครับผมแล้วก็นี่เกมต่อไปครับเจอกับแมนซิตี้ขอไลค์ก่อนเลยไหนๆจะเป็นบิ๊กแมตช์สุดสำคัญแล้วผมขอเปลี่ยนสไตล์หน่อยรองเท้าผมขอเป็นชูดฉาดครับผมกลับมาใส่ไนกี้ตัวเดิมนี่บรรยากาศที่เอติฮัดสเตเดียมโอ้โหเอเมอร์ซอนมึงย้ายออกไปอยากมาอยู่กับพี่ฮาแลนด์มากเลยเกมนี้เราได้ดวลกับฮาแลนด์ด้วยนะแล้วก็เป็นเกมสำคัญมากๆครับที่เอติฮัดสเตเดียมอันดับ1เจอกับอันดับที่2ครับชนะเพื่อทิ้งห่างแต่ถ้าแพ้ตกไปอยู่อันดับที่2แทนแน่นอนดูสภาพอากาศดิเป็นสภาพที่ผมไม่ค่อยชอบเลยแล้วกับตันเอ้ยใช่มั้ยดีโก้หนุยกาดครับสวัสดีพี่หนุยเป็นกัปตันแมนซิตี้ครับผมแล้วดวลกับน้องหนุยตกลงใครชื่ออะไรกูลืมหมดแล้วเนี่ยรายอัพของแมนซิตี้ครับผมมาในระบบ4-3-3ประตูเป็นเอเมอร์ซอนครับผมแล้วเกมรับไม่รู้จักแค่เบอร์6ก็ที่ไม่รู้จักแล้วก็โหยบูโน่กินไปแล้วนี่ดีโก้หนุยกาดไม่ใช่ครับผมเป็นนุยเยสขออภัยแล้วอาเลนโรดี้เล่นที่ดิคาโดให้นุยเยสครับได้ปวกแขนไม่ใช่มาได้กันง่ายนะครับฮาลันนี่แหละสิ่งที่ผมอยากดวลเว้ยโอเคแล้วนุยกัดปลายมือโอเคตัวกลางมาครับผมแล้วเอาไปได้ดิคาโดโดนแล้วบ๊อบบี้ยังไงบ๊อบบี้ให้ต่ออู้สวยเลยเอาก่อนเอาโกเอาได้อยู่แล้วเด็ดสายถ้าได้ก่อนที่สบายเลยนะโอ้
ตั้งแต่จังหวะแรกครับชนเสาแล้วดูกามาเวงก้าเก็บรับเก็บรับตรงกลางตรงกลางโบเลยเนี่ยสองตัวระวังระวังตัวสอดระวังตัวสอดแล้วลุยกัดแล้วโอเคสวยครับผมสวยไปขึ้นเองขึ้นเองบ๊อบบ๊อบไปเข้าฮอตไปบ๊อบโอ้แม่งฟีโรไปจัดแล้วอู้สวยเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วยังไม่มาอู้ดูจังหวะซัดแล้วโอ้สวยไปครับบอลสวนกลับนั่นแหละดีมากแล้วมีไหมยังมีครับบ๊อบบี้แล้วใครลื่นไม่รู้ไปก่อนโอเคยัดนั่นแหละบ๊อบบ๊อบซัดบ๊อบไม่ซัดแล้วอู้ขอดิยังแล้วปาดสวยมากแล้วนี่ไงนี่สไตล์อู้เก็บรับดีเกินโอ้ได้บ๊อบนั่นแหละแล้วแฮนด์บอลครับผมโอ้ยลิคาโดเดี๋ยวจบพาร์ทนี้ไปถอดแฮนด์บอลดีกว่าวะบางทีกำลังมันเลยแล้วดูโอ้อย่างนี้อะแฮนหรือไม่แฮนเห็นไม่ชัดว่ะแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้คือแฮนจริงๆครับมันยื่นแขนออกมาอย่างเงี้ยโอเคอย่างนี้ไม่ต้องถอดครับผมมันแฮนด้วยการตั้งใจแล้วด้วย ยังไม่ยิงกันอีกทีสี่สิบห้าไปนี่แหละได้แล้วได้แล้ว แล้วกัมมันก็คือแรกจบอย่างนี้เลยว่ะ0-0ครับผมในครึ่งแรกอย่านะขออย่าเดจาวูแบบสเปอร์แล้วจุดโทษพลาดอีกแล้วครับเมริโน่มาแล้วเบรนโดสิวะเบรนโดเล่นกับโรดี้ครับผม2คนโอ้โหมึงยัดบอลกันโหดจังวะแล้วอุ้ยระวังโฟเดนฟิวโฟเดนโฟเดนมีการมีการบล็อกสวยโอ้โหไอ้เขายิงได้อยู่ ระวังมาแล้วมาแล้วมึงอย่าให้เขามาง่ายดิมาง่ายไปมาง่ายไปมีการจะยิงโอ้โหโอเคพี่ปั่นผมหน่อยโอ้ยดีมันยิงง่ายตัวเอาอยู่ไม่อยู่ครับผมตัวกลางมีระวังนะเดี๋ยวดูกลางให้มีกัดโอเคไม่ออกไม่ออกไม่ออกเดินเลยมีกัดมามีกัดบล็อกโอ้โหเฮ้ยภาพช้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ผมว่าผมออกบล็อกดีนะเนี่ยจังหวะแล้วกูเห็นเอวหักกูเห็นคนเอวหักเดี๋ยวก่อนดูครับผมแล้วโอ้โหมีอีกมุมไหมไปเอาจุดโทษมาเจาะเขาไม่เข้าเลยจุดโทษก็ยิงไม่เข้าแล้วโดนทุกคนแย่เลยแล้วมาแล้วก็ลิคาโดเขาจะได้ใจแล้วแล้วดูช่องฮาเลนตัวโอเคมาแล้วบูโน่กิมไลท์ฮาเลนบูโน่เล่นกับฮาเลนแล้วไอ้หลงบังหลงอย่าลูกตอนนี้พ่อต้องการนี่ไงกูทุบไปก่อนโอ้กูลวนเลยโอเคสวยมีเย็ดยัดไหมโอเคสวยครับผมแล้วเขายิงได้เดินหน่อยนะโอเคแล้วมันขึ้นแค่นิดเดียวเองผมเซฟอ่ะแล้วยังไงครับยังครับผมทุกยังอยู่โอ้ยเควินเดบบอยมึงโกงเขาขนาดนี้มึงยังไม่ได้อยู่วะนุไอ้เหี้ยอุ้ยมีการสวยไปขึ้นขวาโอ้โหปลดบอลไม่ดีได้อยู่พี่จับไปหน่อยสวยครับผมแล้วโอ้โหอย่าบอกนะโอ้ยเครียดว่ะบิ๊กแมตช์ทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยจบ1-1โอเคยิงตีเสมอนาทีที่86เราแข่งมากกว่า1นัดครับผมเราเลยขึ้นจ่าฝูงเราต้องลุ้นให้นิวคาสเซิลกับแมนซิตี้ไม่ชนะในเกมที่35เกมต่อไปเขาเจอใครอะเจอกับอาร์เซนอลโอเคพอลุ้นได้ส่วนแมนซิตี้เจอกับสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์สเปอร์อันดับที่4โอเคให้เขาตัดกันส่วนเลสเตอร์อันดับที่13อยู่ดีก็ตึงโอ้ตัวแรกห่างเขา 6-7 คะแนนแล้วก็น่าจะเหลืออีกประมาณ3เกมครับผมในพาร์ทหน้ามีเกมกับแมนยูคิตตันพาเลตแล้วก็วูฟต้องได้9แต้มเต็มเพื่อลุ้นแชมป์ครับผมในพาร์ทหน้าสำหรับคลิปนี้ครับผมโอ้ยเครียดคือแบบไอเกมที่จะพลาดก็พลาดง่ายๆเลยแบบแอคชั่นเอวหักอย่างเงี้ยผมเครียดมากเลยถ้าชอบสถานการณ์แบบนี้ครับผมที่เราไม่รู้จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ฝากกดไลค์ครับผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆ Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูนุ้ยเท่าในกาดครับผมฤดูกาลนี้จบเหลืออีก1ฤดูกาลแล้วก็ฟุตบอลโลกที่จะเป็นรายการสุดท้ายของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพันหน้าซัดกับแมนยูเกมแรกเลย